ัสดีตอนเช้าค่ะทุกคนพี่แปนจะพาน้องๆไปรับของฟรีทั้งหมด2ชิ้นนะคะซึ่งบอกเลยว่าน่ารักมากเป็นกระเป๋าสะพายสีเขียวกัมมี่แบร์นั่นเองแล้วก็จะเป็นหมวกไหมพรมที่มีหูหมีแบบนี้นะคะบอกเลยว่าเขาแจกเยอะมากๆด้วยนะคะ 20,000 ชิ้นกับ 4,000 ชิ้นค่ะเข้าแมปตามพี่แป้งมาเลยนะคะพี่แป้งจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เหมือนเดิมและเล่นให้ดูจนจบแล้วก็ได้ของเลยนะคะว่าทำยังไงบ้างแล้วเมื่อน้องเข้ามานะคะน้องๆเดี๋ยวพี่แป้งจะพาไปดูว่าเควสเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะการที่น้องๆเนี่ยจะได้กระเป๋านั่นก็คือน้องๆเนี่ยจะต้องเล่นจนไปถึงเวลที่5ค่ะซึ่งเวลที่5ไม่ยากค่ะน้องๆใช้เวลาไม่นานนะคะน้องๆจากนั้นนะคะหมวกไหมพรมน้องๆจะต้องไปที่เวลที่14ค่ะซึ่งการที่เราจะฟาร์มนั่นหมายความว่าน้องๆเนี่ยจะต้องกระโดดตรงนี้นะคะซึ่งกระโดดจนกว่าตูดของน้องๆเนี่ยจะโดนของหรือโดนล้นหรือโดนกล่องนะคะน้องๆมันเป็นการเหมือนกระโดด2ทีอะค่ะกระโดดเน้นๆ2ทีบุบๆเงี้ยเราจะได้เหมือนไอ้สีเขียวที่เป็นพอยต์มานะคะน้องๆซึ่งเราจะเอาพอยต์เนี่ยมาแลกซื้อตรงนี้นะคะเพื่อเราจะไปเล่นมินิเกมให้เรานะคะได้เวลเพิ่มนั่นเองค่ะซึ่งเวลามันจะบอกด้านบนนะคะน้องๆว่าเหลือเท่าไหร่แล้วเงี้ยก็จอยเล่นมินิเกมใหม่ได้นั่นเองเมื่อเราซื้อตั๋วนะคะตั๋วเนี่ยราคา50พอยต์นะคะเมื่อเราเข้ามาเนี่ยอันนี้จะเป็นการที่น้องๆเราต้องเก็บจุกนมนะคะตามสีด้านขวามือของน้องๆอย่างพี่แป้งเนี่ยเก็บสีฟ้าใช่ไหมคะก็ต้องเก็บสีฟ้าถ้าเก็บสีอื่นแต้มของเรามันจะหายไปนะคะเก็บให้ได้เยอะที่สุดค่ะซึ่งมินิเกมจะมีแบบ2มินิเกมนะคะในการที่เราจะได้เลเวลเพิ่มนั่นเองค่ะน้องๆซึ่งเมื่อเราชนะแล้วนะคะหรือเล่นมินิเกมเสร็จเขาจะวาร์ปเรามาแนะนำให้มาฟาร์มตรงกล่องตรงนี้นะคะน้องๆกดสเปซบาร์ค้างได้เลยนะคะสำหรับใครที่เล่นบนคอมส่วนในมือถือเนี่ยพี่แป้งไม่แน่ใจว่ามันจะมีปุ่มให้เราผุนกระโดดต่อติดกันไหมอะไรอย่างเงี้ยแนะนำว่าให้ทำไอ้แนะนำว่าให้ฟาร์มพอยต์สีเขียวไว้เยอะแล้วค่อยไปเล่นมินิเกมทีเดียวนะคะน้องๆเลเวลจะได้ขึ้นไปเยอะๆเดี๋ยวจะพาไปดูอีกมินิเกมนึงนะคะซึ่งเป็นมินิเกมเต้นอันนี้บอกเลยว่าได้เลเวลไวมากๆเลยค่ะซึ่งน้องๆแค่กดนะคะปุ่มที่ขึ้นมาบนหน้าจอของน้องๆเราจะเห็นว่าแถบเลเวลของน้องวิ่งไปเรื่อยๆนะคะบางคนเนี่ยเล่นตรงนี้ได้3เวลจนถึงเวล5เลยนะทุกคนบอกเลยว่าง่ายมากซึ่งตัวพี่นะคะเกือบเวล5แล้วนะคะน้องๆเหลืออีกนิดเดียวเท่านั้นก็ไปเล่นมินิเกมอื่นเพื่อตัวเองเลเวล5ค่ะเมื่อเราถึงเลเวล5แล้วน้องๆจะต้องฟาร์มไอ้สีเขียวๆเนี่ยให้ถึง 2,000 นะคะน้องๆไปปีนตรงกล่องที่พี่ให้ปีนนะคะน้องๆบอกเลยว่าไวที่สุดแล้วจากที่พี่ทำมานะคะกระโดดไปเรื่อยๆค้างแบบนี้ไปเรื่อยๆเห็นไหมน้องๆมันจะวิ่งเข้าตัวพี่แบบนี้นะคะเมื่อครบ 2,000 แล้วเรียบร้อยให้น้องกดอันล็อกนะคะแล้วของฟรีก็จะเด้งขึ้นมาแบบนี้น้องๆสามารถรับของฟรีชิ้นนี้ได้เลยค่ะ